สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Dream นะครับหายกันไปนานเลยนะครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่ผมไปทำมาแล้วมันอดจะกลับมารีวิวไม่ได้นะครับก็คือการไปดูหนังที่ชื่อเรื่องว่าช่างชี่นะครับผมเพิ่งไปดูจบมาสดๆร้อนๆเลยนะครับหนังเข้าตอน 11:30 เป็นรอบแรกผมก็เข้าไปดูเลยนะครับแล้วปรากฏว่าตอนแรกเห็นตัวอย่างหนังนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าตัวอย่างหนังตอนแรกผมดูนึกว่าจะเป็นแบบหนังจีนกำลังภายในหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าแบบมันจะสนุกหรือเปล่านะมันจะแบบอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอไปดูจบแล้วต้องหยิบ Facebook หรือว่าทุกอย่างต้องมาพิมพ์มาแชร์ให้ได้เหมือนมันคันปากมากๆว่าหนังมันสนุกมากๆเลยนะครับซึ่งตอนผมจะเล่าเรื่องช่างชี่นิดนึงนะครับจากตัวอย่างนะครับคือหนังมันดีมากจริงคือไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ว่าอยากให้ทุกคนไปดูเถอะเพราะมันดีมากๆเลยนะครับในหนังเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาหลังจากธานอสเนี่ยบีบหลังจากจบเรื่องธานอสไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่ช่างชี่เนี่ยไปอยู่ในเมืองใช้ชีวิตในอเมริกานะครับเป็นเด็กขับรถเป็นเด็กจอดรถนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวช่างชี่มันไม่ใช่คนธรรมดาจริงๆครับถ้าในตัวอย่างหนังเราจะเห็นมังกรน้ำอยู่ในช่างชี่ด้วยนะครับที่เป็นฉากที่เผชิญหน้ากันนะเราจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันเปรียบเหมือนเกมออฟโทนเลยที่เป็นแม่มังกรนี่ก็จะเป็นพ่อมังกรหรือเปล่านี่ต้องไปดูเองนะครับแต่ว่ามันสนุกมากจริงๆสนุกมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นทำให้เห็นว่ามาร์เวลเนี่ยต้องการที่จะเล่นประเด็นมัลติเวิร์สจริงๆโดยมีการปูมาเรื่อยๆนะครับหนังช่างชี่หลังจากดูจบเนี่ยทำให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดใครดูซีรีส์ What If นะครับของมาร์เวลเนี่ยจะรู้เลยว่าทำไม The Watcher ถึงไม่เรียก Iron Man อยู่ในทีมด้วยนะครับเพราะหลังจากดูช่างชี่จบนะจะรู้สึกว่าเฮ้ยIron Man มันอ่อนไปเลยหรือว่าธานอสเนี่ยดูกากไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบสนุกอ่ะสนุกตอนแรกคิดว่าจะไม่สนุกนะครับแต่แอบได้ฟิลหนังจีนกำลังภายในเยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะช่างชี่เป็นหนังที่ควรดูอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าอยากให้แนะนำก็คืออยากให้ดูมาร์เวลจะมีหนังสั้นออกมาก่อนหน้านี้นะครับชื่อว่าเดี๋ยววันช็อตนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างนะครับก็อยากให้ไปดูกันก่อนที่จะไปดูหนังมาร์เวลช่างชี่นะครับหนังมาร์เวลช่างชี่เนี่ยผมมีตัวละครหนึ่งที่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับที่ผมอยากชื่นชมเลยก็คือคู่ประกบของช่างชี่นะครับเป็นนางเอกของเรื่องช่างชี่เลยก็ว่าได้คือเขาสร้างสีสันสร้างความฮาความน่ารักของหนังออกมาผ่านตัวละครช่างชี่Shang S-H-A-N-G Shang That's what I said แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดมากๆเลยก็คือเพลงประกอบของช่างชี่ดีมากได้ข่าวว่าเป็นเพลงของแจ็คสันกับเซเว่นด้วยนะครับคือรู้สึกว่าการเลือกซาวของเรื่องเนี่ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะมันเพอร์เฟกต์เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าผู้กำกับของช่างชี่เนี่ยดึงคาแรคเตอร์ของตัวละครอย่างเช่นตัวพระเอกเองเนี่ยก็มีความแบบเอเชียน่ารักตลกนะครับก็เป็นฟิลแบบไม่คิดว่ามาร์เวลจะทำได้ขนาดนี้ซึ่งตอนแรกเราก็หลังจากจบ Infinity Saga ไปแล้วจะเล่นประเด็นไหนอีกเพราะว่าแบบทานฮอสในเฟสก่อนหน้านี้มันเก่งมากเลยนะครับแต่ว่านั่นแหละเล่นประเด็นนี้มัลติเวิร์สนี่ก็คือสุดยอดมากๆเลยนะครับไม่แน่นะครับถ้าเกิดใครได้ดูซีรีส์ของก็คงปวดห่วงกันอยู่ในข้างในนั้นนะครับใน Variant นะครับผมก็สำหรับเรื่องนี้นะผมให้ไป 8.9 คะแนนไปเลยนะครับ 8.9 คะแนนเต็ม10คือสุดยอดสนุกมากมันบูสต์ energy มากๆเลยนะครับผมรู้สึกว่าชีวิตนี้แม่งโชคดีมากๆเลยชีวิตในช่วงเวลาแบบนี้โชคดีมากๆเลยที่ยังมี Marvel อยู่ที่ยังมีหนังดีๆแบบนี้อยู่ในช่วงโควิด19นะครับเปิดมามันรู้สึกฟูลฟิลมากรู้สึกดีมากๆเลยอยากให้ทุกคนได้ไปดูหนังช่างชี่เรื่องนี้นะครับอย่าลืมไปดูในโรงและเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ